ดูดีกว่าเว็บไอเว็บไอเดี๋ยวเขาบอกว่ามีเว็บไอดูเว็บไอเอ้าไออะไรวะเนี่ยนี่ครับเว็บไองงเลยเว็บไอจะ35เฮ้ยของแรงตอนเนี้ยแรงไงคือเลขเด็ดรถแรงแรงเยอะแหมมึงส่งของอยู่ส่งยาอย่าไม่ใช่ยาดองเหรอมีผมได้เจ๊สดมากผมมีขายอยู่2ยายาดองยาคุมแต่ถ้าเจ๊แม่งไวทองก็คงต้องใช้ยาคุมอ้าวนี่อู่ใครอ่ะมีรถไปด้วยเยอะจังเฮ้ยมีถ้วยเนี่ยตั้งนั่งยายใครอ่ะกูเธอจะรู้ไม่รู้จักมึงรู้จักปะล่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าอู่ใครไม่รู้กันเฮ้ยดูถ้วยดูถ้วยดูถ้วยการันตีถ้วยเยอะว่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะที่นี่ทำรถแข่งกันสามนี่ครับครับผมพี่อันนี้ร้านอะไรคะช่างยุคจรัญ35ครับช่างยุคจรัญ35ยุคจรัญ35เฮ้ยอันนี้พี่ขายถ้วยเหรอคะครับแข่งช่างยุช่างยุช่างยุเขาเพิ่งได้แชมป์รายการอ๋อ AGO สุราษฎร์คือแชมป์ใช่ๆไปมาอันนี้คือหมู่ของแชมป์เลยใช่ไหมใช่ครับเออจำได้ว่าเคยเห็นในสนามของคนนี้เดินมีแค่2คนกูนี่มี2คนเหรอคะครับถ้ากูมี2คนเออใช่ๆสนามสุราษฎร์ที่ผ่านมาอันนี้คือแชมป์รายการสดๆร้อนเมื่อ3วันที่แล้วใช่ๆช่างยุครับเคยเห็นหน้าครั้งค่ะชมไปชมมาเคยได้ยินชื่อเสียงติดหูมาว่าเฮ้ยช่างยุคจะสามหน้าช่างยุคจะสามหน้านี่ตัวตนตัวจริงเสียงจริงเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยก็สิบกว่าปีแล้วเอางี้เหรอเจ๊เดี๋ยวเรานั่งคุยยาวๆเข้าเรื่องเข้าราวอยู่อ่ะวางกระเถิบมึงถามเขาก่อนเขากำลังนั่งทำเพื่อนได้อยู่ครับได้อยู่ขอผมหน่อยเถอะไหนก็เดินผ่านมาเจอแล้วขายของมันอยากขายของให้มันขายหลงเดินนั่งเดินหลงเนี่ยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมช่างยุจรัญ35ทีมงาน PMC ประเทศไทยลูกสูบนัดเรซซิ่งเอกอะไหล่ยนต์ปวกแดงน้ำยาเคลือบสีเงาแงะมิดอะไหล่นนนันสติ๊กเกอร์โชว์โอเคดีบิวเรซซิ่งอะไหล่ที่จำได้แค่นี้มีมากกว่านี้มีมากกว่านี้อีกเยอะเลยสปอนเซอร์ครับงานเราขอจ้าง 5,000 ต้องเปิดดูแล้วหลายอื่นนะครับสปอนเซอร์เยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือชื่อทีมครับผมชื่อทีมครับถ้าตัวสมัครนี่คือต้องหน้า A4 เป็นหน้าเต็มๆเลยประมาณนั้นเวลาไอ้พิธีกรไอ้ป๊อกมันพูดบ่นผมนี่ไงว่าแล้วเวลาเรารับรางวัลมันจะยาวมากไอ้เราก็นึกว่ามันด่าใครเจอตัวแล้วยาวสุดๆคนนี้นี่เองได้ข่าวว่าตอนนี้ช่างยุส่งรุ่นอะไรมากที่สุดก็ตอนนี้จะเน้นตลอเพราะรถกระแสแป๊บนึงตลอคือรถอะไรตลอก็รถสภาพคือเขาเปรียบเปยครับว่าสภาพขี่ใช้งานได้อะไรได้สภาพภายนอกรถทั่วไปประมาณนั้นเดิมๆดูไม่เห็นมีแต่งอ่าอ่าใช่ใช่ถอดบางอย่างเพื่อความสวยงามแค่นั้นคือสภาพภายนอกก็คือครับเดิมๆทั่วไปแต่เครื่องยนต์นี่แบบเต็มเหนียวก็ใช่ก็ตามกติกาที่เขารุ่นไหนไม่จำเป็นต้องอะไหล่เทพไม่ได้เน้นอะไหล่เทพเน้นแค่การโมดิฟายเครื่องครับผมแล้วก็ตรงตามกติกาของแต่ละสนามและช่างเนี่ยที่ได้แชมป์ AGO มือใหม่แข่งในรุ่นอะไรครับรุ่น59ชัก5 59ชัก5ช่าง140โลช่าง140โลมือใหม่ใต้ต้องเป็นมือใหม่ใต้ด้วยใช่ครับคือรุ่นนี้ทำรถแข่งใช้เงินเยอะไหมใช้เงินเยอะไหมเหรอคือถ้าหน้าร้านผมก็ส่งเวลาพวกนี้อยู่ก็ประมาณ 30,000 บาท 40,000 ก็อ๋ออยู่
ไอ้30,000นี่คือถ้านั่งทำงานตรงนี้คิด30,000แต่ถ้านั่งทำงานด้านบนด้านในเหลือ20,000ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คืออยู่ที่เขาจะเอาเวลาว่าเวลาประมาณไหนหรือที่จะส่งเวลาหรือว่าจะเป็นอะไรก็จะอีกเรทราคาหนึ่งแต่เห็นพวกรายงานมาว่าเบื้องหลังทีมแข่งหลายทีมแต่เราไม่เอ่ยที่ว่าใครว่ะก็คือมีเครื่องส่งให้ต่างจังหวัดเป็นเครื่องตัวแข่งใช่ใช่ใช่ทั่วไปเลยเยอะเยอะหลายที่ใช่ใช่ก็คือรับสร้างเครื่องสำหรับการแข่งขันใช่ครับไม่ใช่เพียงเดียวมีน้ำมูลนี่นั่นเพียบใช่ใช่อยากแข่งรายการไหนบอกเราเราแต่งให้ตามรายการใช่ครับใช่ครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเครื่องตัวเนี้ยจะไปแข่งรายการอะไรเอ่ยเครื่องตัวนี้จะไป IRC คลอง14มันจะแตกต่างจากที่อื่นเป็นยังไงก็ IRC กติกาของค่อนข้างจะเป๊ะจะใกล้เคียงเครื่องยนต์เดิมมากครับผมพวกคันสตาร์ทอะไรพวกนี้ต้องมีครบต้องมีคันสตาร์ทเบรกหน้าเบรกหลังต้องใช้งานได้จริงอะไรพวกนี้ดูอะไรโมดิฟายไม่ได้เท้าก็ต้องมีสตาร์ทมือใช่สตาร์ทมือที่หมุนนี้ป่ะไม่ใช่ต้องเป็นไดสตาร์ทกดไฟฟ้าใช่ใช่ใช่ต้องเป็นแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อก็คือแล้วแต่กติกาของใช่เราต้องเช็คกติกาคือต้องศึกษาเอาใช่ใช่ว่าคุณจะไปแข่งรายการไหนใช่ใช่ใช่มันไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนแต่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงครับผมถ้าสมมติทำเครื่องดีแต่คนขับไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้เวลาแล้วเขามาโทษช่างอ่ะมันตรงนี้เราต้องคุยกับลูกค้าให้ใช่ชัดเจนก่อนว่ามันคือผมส่งเวลาผมส่งให้ได้ผมส่งตัวขี่ให้ได้คุณต้องเผื่อด้วยผมส่งบอดี้ผมแล้วก็คนขับผมอ๋อเราส่งตัวคนขับเราให้เขาด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเวลาเราส่งเวลาให้เขาอ่ะเวลาที่ได้รับรถที่สนามอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเผื่อด้วยถ้าคุณขับไม่ได้อย่างนี้เราต้องเผื่อเวลาด้วยว่าอะไรประมาณส่งเวลากับส่งทั่วไปอ่ะผิดกันเยอะไหมราคาก็ประมาณ 5-6,000 บาทครับก็คือเป็นค่ามันใช่ค่าไปสนามค่าไปสนามเฉยๆแต่ผมถามว่าคุ้มนะคืออย่างน้อยเราเห็นเวลาแน่นอนเฮ้ยใช่มันจบกว่าอย่างนี้แน่นอนใช่มันจบกว่าถ้าเผื่อมันเวลามันหลุดไปมากกว่านั้นก็คือไม่ที่รถเป็นที่ใช่ใช่ใช่จะมาอ้างโอ้ยช่างทำเครื่องผมจับเปล่าไม่เหมือนรถช่างเลยทีนี้อย่ากลัวมากที่สุดกลัวเวลาตกเวลาไหนคนขับใจยังอยู่ที่ใจคนขับใช่ไหมนะรถแรงก็ใจมันต้องใช่ใช่รถพวกนี้ขับยากเพราะคัดเท้าต้องรู้จังหวะของรถต้องรู้การควบคุมของรถใช่ใช่ใช่ความแม่นแล้วก็คนขับแต่ละตัวนี่จังหวะการเตะเกียร์อะไรก็ไม่เหมือนกันการออกตัวแต่น้ำหนักไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะน้ำหนักรถมันชั่งน้ำหนักอยู่แล้วมันอยู่ในเกณฑ์ที่นี่แต่ว่าความชัดเจนในเกียร์ในอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันถามตรงๆไงรายการ NGO ล่าสุดอ่ะคุกป่ะได้แชมป์อ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมดูแล้วนะเฮ้ยคุณได้แชมป์ทุกสนามด้วยผมดูแล้วก็ไม่น่าฟุกนะเพราะว่าปีที่แล้วรายการใหญ่บุรีรัมย์ก็นิดนึงน่าจะฝีมือจริงๆไม่ใช่พงไม่ได้จับฉลากหรอกเขาแข่ง NGO มากี่ปีแล้วนะผมแข่งตั้งแต่ NGO ยังไม่มีรุ่นแข่งอ่ะไปแว้นอ่ะของ5คือครั้งแรกเลยก็ขอเท้าแล้วช่างเริ่มสู่วงการทำรถแข่งแดกเนี่ยแจ้งไงนานยังก็แว้นมาก่อนใช่แว้นมาก่อนนี่แหละแล้วพอตอนหลังมันเริ่มไม่ท้าทายแล้วแว้นตอนหลังเริ่มคิดได้ว่ากูแก่แล้วมันไม่ใช่ผมว่ามันแว้นถนนมันไม่สนุกมันไม่สนุกเหมือนในสนามนะผมว่าสนามมันได้ชื่อเสียงด้วยได้อะไรหลายๆอย่างได้การพัฒนาได้รู้จักคนที่กว้างขึ้นไปทั่วประเทศก็ได้รู้จักเยอะขึ้นคือเจอของจริงใช่ไม่ใช่แบบว่าอุปทานกูแดกโน่นแดกนี่กติกาก็ไม่มีถนนใช่ไหมกติกาไม่มีใช่เรื่องเป๊ะแล้วนะใช่เป๊ะไอ้ตรงเนี้ยก็อยากเชิญชวนน้องเลยว่าสนามเถอะใช่ใช่ปลอดภัยระบบเซฟตี้ก็ปลอดภัยชื่อเสียงมีแน่นอนผู้รางวัลเกียรติยศใช่ครับคือตรงนี้มันมีครบมีหมดอยู่แล้วพวกนี้กว่าจะมายืนสู่ความสำเร็จตรงนี้ใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากี่ปีกว่าจะได้แชมป์จริงๆผมทำมาเกือบ10ปีนะเกือบ10ปีใช่แล้วรุ่นแรกที่เข้าสู่วงการเลยมันคือรถอะไรก็เป็น Nio ครับ Nio 59/3 59/3รุ่นยอดฮิตรายการเทพด้วยใช่ผู้จัดดีมากหล่อมากหน้าตาดีเทพนครก็คือจัดหน้าตาดีแต่ผู้เจอกระจอนเลยดิใช่ใช่ครับก็เมื่อก่อนก็ฟัดกันอยู่นี่แหละครับก็คือเริ่มมาจากรถออโต้ใช่ใช่แล้วก็ฉะไหนมาเปลี่ยนมาเป็นผักมุมก็คือพวกผมอ่ะทีมงานผมส่วนมากผมจะเรียกเป็นครอบครัว
คือมีเพื่อนผมทำออโต้อยู่แล้วช่างปอสาย4ทำ59อยู่แล้วพอมาเริ่มมาเป็นทีมเดียวกันจริงๆปั๊บเนี่ยเราก็ต้องแบ่งกันแล้วพอดีเวฟมันมากระแสเวฟมันมาเราทำเราจับปั๊บแล้วเราเป็นคนชอบเวฟอยู่แล้วได้ตังค์อ่ะอะไรได้ตังค์เราทำแล้วมันได้เลยขอนิดนึงคำว่าครอบครัวของช่างอ่ะมีทั้งหมดกี่ช่างที่รวมกันก็นะตอนนี้มันก็มีอยู่ประมาณ4 5 6ช่าง6ช่างหัวกันเลยช่างอ้วนครับผมช่างเอกพวกช่างเอกพวกนี้จะเป็นเพื่อนกันแล้วก็จะมีช่างป๊อตแล้วมีพวกสายงานช่างป๊อตไหนช่างป๊อตสาย4ช่างป๊อตสายเชษฐ์อ่ะก็คือทีมงานเดียวกันช่างป๊อตจะดูแลเรื่องของออโตเมติกใช่ครับทั้งหลายใช่ถ้าเป็นออโตก็จะไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบ่งกันทางเวฟก็มาคือรับชอบของแข่งมันใช่ใช่ใช่ส่วนของรถเกียร์ใช่ออโตเมติกด้านฝั่งนู้นเราไปไหนเราจะไปด้วยกันได้ถ้าไปแข่งรุ่นเดียวกันเราก็ต้องไปคนละที่กันเลยประมาณนี้ใช่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 ตัวกันเองเพราะช่างไม่มีใครอยากจะเป็นที่สองหรอกการแข่งขันคือเราไม่แข่งกันเองใช่ใช่ไม่แข่งกันเองดีที่สุดก็คือคุณหาทางของคุณและกว่าจะมาเจอไอ้ตลออเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถอย่างเงี้ยตลออมันเพิ่งเกิดนะพี่มันเพิ่งเกิดมาก่อนเลยตลออมันไม่ได้เกิดมาแบบนมนาน10ปีที่แล้วมันเพิ่งจะมีกระแสว่า2เดือนใช่สองสามเดือนตลออเนี่ยช่างมันคือยังไงอธิบายก่อนจับยังไงเขาเรียกรุ่นเนี่ยคือมันเพิ่งมาจากต่างจังหวัดเขาที่รู้แล้วมันก็กระแสค่อยๆเข้ามาในเริ่มแรกเลยก็คือเมื่อก่อนมันสภาพเนี้ยมันจะเป็นมันเป็นสภาพรถเชงรถอะไรพวกนั้นเนี่ยเมื่อก่อนแต่มันคือมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วก็เลยมีคนเข้ามาดึงเข้ามาในสนามดึงปั๊บทีนี้กระแสมันก็ดีเพราะว่ารถมันเยอะอยู่แล้วข้างนอกรถมันเยอะอยู่แล้วแต่คือว่ามันมาเข้าทางผมตรงนี้ว่าผมไล่รถสั้นอยู่แล้วพวกรถยาวทั้งหลายก็จะเสียเปรียบหน่อย อะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะยังไม่เร็วที่สุดก็ได้แต่คือเราจับก่อนมันสั้นอยู่แล้วไม่ใช่เราไล่รถสั้นอยู่แล้วเราไม่ได้ว่าอยู่มาสาภาพกลางรายการเขาผมมันสั้นอยู่แล้วรีบปิดเลยว่ะก็คือเข้าเข้าทางแท็กอยู่แล้วใช่แล้วรู้หลักการทำงานของเครื่องยนต์ว่าแท็กมันต้องการอะไรใช่ใช่ใช่ใช้เวลานานไหมคันที่ทำตลอดนานไหมครับคือถ้ามีอะไรอยู่แล้วก็ไม่นานก็ไม่เกินอาทิตย์แต่ช่างอ่ะไม่ได้มีเครื่องจักรเครื่องไม่มีโรงไม่มีโรงกึ่งเองเลยทำยังไงผมมีสายงานมีโรงกึ่งเพราะโรงกึ่งพิศักโรงกึ่งช่างต้อมตรงนี้มีทีมงานอยู่แล้วมีทีมงานอยู่แล้วที่ผมทำอะไรรอไว้อยู่แล้วเป็นสเปคของช่างเองใช่พวกฝาสูบก็ป๋ามนบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้คือระดับอาจารย์ทั้งนั้นที่ผมใช้ของอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือง่ายๆนอกจากความแรงแล้วเราเลือกใช้ของที่มันดีใช่ใช่คือไม่ได้แบบว่ามานั่งที่ไหนก็ได้เหมือนกันแหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับสมมติถ้าอื่นเขาเห็นโอ้ยฉันยูได้ทำอย่างนี้ไปให้ที่นี่ค่ะกูไปให้สัมมาจะได้เวลาดีเหมือนฉันยูก็คิดว่าเหมือนไหมไม่น่าจะนะมีไม่กี่คนเพราะว่าวันนี้ไหนๆเรียกทามาร์ทีอะรถแชมป์มันอยู่นี่เครื่องอยู่ข้างล่างดูแม่งไปเลยว่าเครื่องมันมีอะไรบ้างได้ไหมได้ไม่มีปัญหาห่วงไหมไม่ห่วงครับคิดว่าดูแล้วเหมือนไหมมันอยู่ที่คนของพวกนี้มันอยู่ที่คนว่าความสามารถเหมือนผมอ่ะผมไม่ได้เก่งแต่คือผมทำบ่อยขยันผมทำบ่อยเราเจอบ่อยเราเจอปัญหาบ่อยเราเจออะไรบ่อยพอบอกได้ป่ะไอแชมป์เอทีโออ่ะเครื่องยนต์อ่ะช่างโมเลยบ้างดีกว่าเอาแบบคร่าวๆทุกอย่างเลยตั้งแต่เกียร์ยันมีโมเกียร์เกียร์เขาเวียงก็มีทำยืดมียืดมีครอบมีเปลี่ยนก้านทวงตามสเต็ปก้านสองจังหวะใช่แล้วก็เป็นลูกอะไรเอ่ยที่ใช้อยู่ลูกเป็นลูกสูบนัดเรซซิ่งครับนัดเรซซิ่งครับผมก็คือลูกคุณภาพแน่นอนใช่ใช่การตีแชมป์การตีใช่ใช่ครับผมมันเป็นลูกมันแตกต่างลูกสแตนดาร์ดโรงงานยังไงมันคือแหวนข้าวเหนียวตรงนี้มีตัวอย่างให้ดูไหมมีครับอันนี้คือลูกที่ใช้ในการแข่งขันจริงๆเลยใช่ป่ะครับครับคือไม่ได้แบบว่ามาโฆษณาเป็นสปอนเซอร์ไม่ใช่ไม่คือลูกจีเป็นลูกหัวนูนใช่ซึ่งลูกสแตนดาร์ดโรงงานหัวมันจะเรียบใช่ตัวนี้จะเพิ่มแรงอัดใช่เพิ่มแรงอัดได้อยู่ที่เราจะเลือกว่าสเปคช่างแต่ละคนเนี่ยเขาไล่เหมือนไล่แรงอัดมันก็ต้องตามแคมอีกอยากได้เท่าไหร่ใช่ตามแคมตามฝาตามอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยผมอะไล่รถอะในขอนิดนึงครับผมไล่รถอะสเต็ปผมอะเน้นอย่างเดียวของฟรีของถูกของดีไม่เน้นเพราะรถเราเอง
ไม่มีเงินก็คือมาอย่างมหาช่างเนี่ยมึงอะไรจะเอาของฟรีช่างนี่อะไรเหลือไหมแล้วผมได้คือเน้นตรงนี้เลยอันนี้เดี๋ยวหลังไม้เดี๋ยวหลังไม้อย่าชิบหายอย่ามากันหมดเลยอ่ะเอ้ยช่างยุคครับขอแบบพี่เขาก็คือรูปสุดตัวนี้ก็คือรูปสำหรับการแข่งขันใช่ครับมาแตกต่างรูปเดิมไงอธิบายผมด้วยก็ถ้าเป็นลูกเดิมระดับแหวนระดับอะไรมันจะไม่เหมือนกันลูกการแข่งขันก็เนื้อมันจะแตกต่างกันพวกเนื้อพวกแหวนความหนาของแหวนการทนความร้อนอะไรพวกนี้แล้วก็ระดับหัวลูกอะไรมันต่างกันเพื่อมันง่ายสำหรับการไล่หาแรงอัดหาอะไรพวกนี้ครับพอมาเสื้อลูกฝงฝาฝาก็คือทำวาวทำวาวบอกได้ไหมวาวใหญ่แค่ไหนวาว25-29ก็บอกไปเลยอย่าบอกตัวเลขเอ้า25-29ครับทำวิ่งรถช้างอยู่เท่าไหร่เอ๊ะทำสเต็ปเนี้ยวิ่งอยู่กี่วิเวลาตอนนี้อ่ะครับตอนนี้วิ่งอยู่82ที่ผมเทสถ้าใครทำแล้วหลุดไป85ช่างไม่ได้โกหกนะครับแต่มันไม่ใช่เพราะว่าก่อนมันเยอะแต่เวลาตอนแข่งอ่ะมือใหม่เขียวขี่83ก็หลุดจากมืออาชีพนิดนึงหลุดจากตอนที่ซ้อมนิดนึงนิดเดียวไม่เยอะและตัวที่ช่างเลือกคือเวฟเนี่ยเวฟ R เวฟ S ครับผมกับเวฟ I มันแตกต่างไงครับถามแบบคนไม่รู้อ่ะเวฟ R เวฟ S เวฟ R เวฟ S ต่างกันชุดไฟกับชุดสีแค่นั้นอย่างอื่นเหมือนกันเครื่องยนต์เหมือนกันหมดก็ชุดไฟมันจะทำเป็นพวกแม่เหล็กพวกอะไรพวกนี้มันจะไม่เหมือนกันแล้วเวฟไอเวฟไอมันจะเป็นหัวฉีดได้เลยทีเนี้ยระบบการจ่ายน้ำมันเป็นหัวฉีดแล้วทำไมช่างถึงเลือกใช้เวฟอาร์เวฟอาร์คือเอาจากเวฟอาร์ก่อนรถคันนี้ครับผมเป็นรถวิ่งอะไรของผมคือด้วยตอนแรกบอกเลยคันนี้เป็นรถหาเงินใช่ใช่ใช่คือวิ่งงานไม่ไปทำอะไรทั่วไปใช่ใช่ใช่แล้วพอดีมันมีรุ่นนี้ขึ้นมาใช่หารถไปได้รถใครวะรถตัวเองไงตรงนี้เลยใช่ใช่แล้วก็เอารถแปลสภาพจากรถที่งานครับผมรถแข่งครับผมก็ที่เลือกเป็นคบูไม่ทำหัวฉีดเพราะว่าเหมือนคบูมันค่าใช้จ่ายมันน้อยกว่าด้วยแล้วการปรับจูนการอะไรมันจะสะดวกกว่าอะไรคือมาสู่ช่างใช่แต่ใช้คาบูรถช่างก็มีกล่องไม่ใช่เหรอครับมีครับใช้เป็นกล่องอะไรครับใช้ API ครับ API และในกล่องเนี่ยจูนเนอร์คือใครครับอ๋อจูนเองครับจูนเองครับและในเมื่อรถมันเป็นคาบูครับจูน API อ่ะช่างจูนอะไรบ้างก็มันจูนได้แต่ไฟอยู่แล้วจูนไฟครับผมแล้วช่างเปิดรอบเท่าไหร่ครับพอบอกได้ไหมก็ประมาณ 13,000 รอบ 13,000 รอบครับผมบางคนถามว่าทำไมเปิดแค่13,000ทำไมเห็นบางเจ้าเปิด 15,000 รอบเผื่อไงครับเผื่อตัวขี่ไงตัวขี่มือใหม่ถ้าก็เวอร์ล็อกขึ้นมาพังหมดเลยนะอ๋อถ้าเวอร์แล้วว่าวใช่ก็กลับบ้านใช่ครับก็ต้องเผื่อไว้เพราะรอบจริงๆรอบจริงๆที่เขาวัดกันอยู่ที่เตะมันก็ไม่เกิน10,000รอบอยู่แล้วเต็มที่ก็10,000ประมาณ1,500คือรอบที่พีคจริงๆใช่ที่รถที่เครื่องยนต์สามารถต่อเนื่องได้ดีโอเวอร์รอบใช่ใช่แล้วการที่ทำรอบเครื่องยนต์พวกนี้มันต้องมีองค์ประกอบอะไรที่สำคัญไหมสปริงวงสปริงวาล์วมันต้องสำคัญมากตรงนี้สำคัญมากตรงนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวเลยก็คือก็ต้องเปลี่ยนสปริงแต่งแน่นอนใช่หลังวงหลังวาล์วต้องเซ็ตสำหรับแคมใช่ใช่ใช่ต้องเหมาะกับแคมมีเทคนิคอะไรบอกไหมมันตรงนี้คือต้องไม่ให้วาล์วร้องเวฟ25ต้องให้คลายกำลังอัดได้รถมันต้องการแรงอัดคือทำไงก็ได้ไม่ให้เบอร์ใช่ใช่ถ้าเกิดปิดปุ๊บปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยใหญ่ก็ไม่ใหญ่ถูกไหมใช่รถก็ไปไม่ได้ไม่มีแรงเลื่อนตรงนี้แต่คือความแข็งสปริงอะไรตรงนี้มันต้องใช้ความชำนาญผมว่านะมันนั่งบอกเพราะเราไม่ได้มีเครื่องมือเหมือนเมืองนอกที่ว่าวัดค่าเคตายตัวอะไรใช่ใช่ตรงเนี้ยแล้วตัวขับของที่เนี่ยใครขับบ้างของผมตอนนี้ถ้าที่ผมเทสรถอยู่ก็มีอลงกรครับอลงกรทองพูนอลงกรทองพูนแล้วก็ขอลูกที่ประจำอยู่แล้วใช่ใช่ขับให้ผมตั้งแต่รุ่น57รุ่นพวกนี้แล้วครับผมแล้วมีใครคะกี่คนก็มีขอลูกค้าก็มีเอ็มหยินสุพรรณพวกนี้ครับก็คือแล้วแต่ทีมใครทีมมันใช่ใช่เราจะไม่พ่วงทางใต้ก็มีตัวขี่ใต้ของเขาอะไรของเขาเนี่ยครับทางอีสานก็มีทางเหนือก็มีของเขาโอ้โหสนามกินหมดก็ไปทั่วประเทศส่วนตัวผมว่าผมก็อยากคุยยืนคุยเมื่อยผมอยากนั่งคุยแอบแอบดูเลยมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะแอบไปได้ไงเดี๋ยวไปดูลึกๆเลยว่าลูกสูบอ่ะไอ้ที่เขาบอกว่าดีๆอ่ะเขาใช้จริงไหมไปดูเนี่ยของ
จริงๆเขาคืออะไรบ้างเดี๋ยวไปดูดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแตะนี่ได้เวลาแล้วถึงเวลาที่งานถนัดแล้ว จะดูจะก๊อปจะลอกเลียนแบบดูกันชัดครับบอกเลยว่าอันนี้นะครับเป็นเครื่องรถแข่งจริงๆไม่ได้กั๊กนะครับดูกำลังจะประกอบขึ้นเลย อันนี้คือเครื่องตัวนี้คือเครื่องที่แข่ง NGO สนามล่าสุดใช่ไหมใช่ใช่เอาเลิกงานเว้ยเลิกแล้วปั๊บไอเต็มไม่ดีปะเลิกงานก็คืออันนี้คือที่วิ่งเท่าไหร่ฮะอันนี้ที่วิ่ง 8.3 8.3 NGO ล่าสุดจริงๆอันนี้คือเครื่องจริงๆใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวต้องประกอบไปอยู่ไหนเครื่องนี้ไปหาดใหญ่ครับเดี๋ยวต้องเครื่องตัวนี้ต้องนั่งรถไปหาใจอีกแล้วใช่ครับคือกลับมาเพื่อเช็คใช่แล้วก็ส่งกลับไปใต้ใหม่ใช่ใช่นี่ดูมีด้านชาตินี้เขาเหวี่ยงที่ทำที่ไหนบ้างเลยเขาเหวี่ยงทำที่ตัวนี้ทำที่ลงตึงช่างต้อมมันมี2เครื่องของผมอ่ะอีกเครื่องนึงที่พี่ศักดิ์มาเอาที่ไหนก็ได้เรื่องนั่นเลยถามว่าทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างครอบทวงครอบโตยืดทวงหาบาลานซ์ใช่แล้วก็ยืดชักทำสลักที่เขาเหวี่ยงไม่ยืดถาวรเลยสร้างบูธใหม่เลยสร้างบูธใช่เปลี่ยนก้านเปลี่ยนก้านเป็นก้านสองนิ้วพอบอกได้ไหมก้านอะไรก้าน GTO ครับ GTO Mark 4ไอ้รถส่งก้านรถส่งแก๊สนี่นะใช่ใช่มันดีกว่ารถซิ่งเหรอมันความลงตัวมันได้มากกว่าน้ำหนักด้วยน้ำหนักด้วยความยาวด้วยความทนเหนียวใช่ครับแล้วมาถึงตรงเนี้ยลูกสูบก็ของนัทเรซซิ่งนัทเรซซิ่งก็ป่าหัวลบว่าเราว่าเป็นลูกแข่งเมื่อกี้ใช่ใช่ก็คือทำทั่วไปอ่ะหัวนุ่นนูนเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วแต่สเปคที่ต้องการเหมือนอันนี้ก็รถยาวหน่อยก็หัวก็นูนน้อยหน่อยอันนี้รถสั้นก็หัวนูนเยอะหน่อยไปครับหนึ่งหัวเนี่ยมีผลยังไงมีผลต่อกำลังอัดครับเห็นช่างบอกว่าถ้าเกิดรถยาวหัวก็จะเตี้ยๆหน่อยกำลังอัดก็จะน้อยหน่อยใช่แล้วถ้าเผื่อผมอยากจะทำรถยาวเดี๋ยวผมใช้ลูกนี้มาใส่เลยเฮ้ยเนี่ยรถคันนี้วิ่ง 8.3 8.4 ผมเอาไปเปลี่ยนเฟืองท้ายผมดันโลไว้เลยมันก็ไม่ได้สุดท้ายระเบิดใช่พอระเบิดมาหัวช่างแม่งกัดไม่มีมันเนี่ยใช่ใช่คือเครื่องแต่ตัวทำมาเพื่อระยะแต่ระยะเท่านั้นใช่ใช่แต่พอลูกจากนัดแล้วปุ๊บเสื้อสูทเสื้อก็เสื้อเดิมแต่เป็นปลอกเซรามิกของพี่เอกปกแดงมันปอกเซรามิกมันดีไงมันดูนะมันทนทานกว่าผมว่าความร้อนใช่มันลื่นใช่ความลื่นความกลมของปอกตรงนี้มันมีนะมีเครื่องวัดความกลมของปอกคือปอกบางคนคิดว่าไม่สำคัญใช่แต่มันสำคัญตรงนี้คือต้องรายละเอียดเป๊ะใช่ครับใช่และอยู่เนี้ย ขออย่างเดียวนะช่างห้าบอกว่ามีไว้ให้ควายหาไอ้ลูกเนี้ยหลบเพื่ออะไรอ๋อหลบก้านครับเวลาเขาเหวี่ยงมันหมุนก้านมันจะฟาดอ๋อคือเวลาช่วงสโตกใช่ใช่ใช่ไม่ให้ก้านแตกไม่โดนปอกใช่ครับแม่จะตอบอย่างนั้นอยู่แล้วมันชิ้นเฮ้ยเล่นมาเยอะนี่ก็เสื้อก็เชื่อมใช่เชื่อมใช่เชื่อมฝาหน้าเรียบมาขวาสูบอ่ะขอดูฝาหน่อยดิฝานี่ครับมีอะไรบ้างในฝาเนี่ยฝาก็ทำวาล์วทำเกียร์หัวเทียนใหม่อะไรใหม่วาล์วโตเท่าไหร่25-29เบ้าก็แล้วแต่แต่ให้ความสวยก็ใช่ใช่ส่วนมากผมจะเน้นแรงอัดมากกว่า400กิโลก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับแต่นี่บอกเลยฝาค่อนข้างเตี้ยนะราคาเตี้ยใช่ใช่เพราะว่าไม่เลือก200เพราะว่าท่านลึกแล้วคือกำลังอัดมันจะหายใช่ใช่รถแล้วด้วยตลอมันใช้น้ำหนักที่เยอะด้วยรถหนักรถเบาไล่ผิดกันไหมผิดกันครับผิดกันฝาก็คนละตัวแคมก็คนละตัวแล้วถ้าอยู่ๆฝาอย่างผมทำแบบมั่วๆซั่วๆไปแล้วผมอยากได้แคมแรงๆช่างครับมีแคมแชมป์ขายไหมอยากขายอันนี้ไปเลยมันจะวิ่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะแล้วทำไมช่างเอาแคมอะไรมาหลอกขายผมนะครับ ผมบางทีบอกว่าเวลาขายของก็ต้องถามเขาสเปคฝาสเปควาล์วคือการที่คุณจะเป็นช่างคุณต้องบอกหลักการเครื่องยนต์คุณได้ก่อนใช่ใช่ใช่ครับไม่ใช่ว่าพอเห็นว่าช่างเอ้ยช่างครับรถช่างเร็วขอซื้อแคมตัวนึงครับแล้วโทษนะกูอยากสเต็ปไหนให้มึงเนี่ยใช่ก็ส่วนมากถ้าผมบอกผมก็จะแนะนำเขาว่าเออเนี่ยเราตัวเดียวเรามันไม่เร็วหรอกมันไม่เร็วที่แคมอย่างเดียวรถอะเราต้องลอง
ถามว่าแคมผมก็ไม่ได้เร็วที่สุดหรอกแต่ว่ามันลงตัวอยู่ที่ว่าคุณไล่ใช่ใช่มันลงตัวมากกว่าจะมาไล่ฝาปุ่มโต่งมาใส่แคมตัวนี้ก็ไปเป็นเรือใช่ก็ไปไม่ได้ใช่ใช่แคมมันต้องการแรงอัดแคมมันเปิดนานปิดนานมันต่างกันอย่างเงี้ยขายตัวเท่าไหร่ก็ผมขายอยู่ 1,200 ครับไอ้คือแคมใช้งานทั่วไปนี่แคมแข่งขายแคมแข่งเลย 1,200 ครับผมราคาก็จับต้องได้ไม่แพงครับแล้วทั่วไปอ่ะทั่วไปก็อยู่ 6-700 ตรงนี้แล้วประกันไหมรับประกันดังแน่นอน ไม่ใช่วิ่งแล้วแรงอะแล้วชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนไม่ใช่ว่าวาวดังรับประกันดังแน่นอนคือชื่อเสียงวาวก็ดังเฮ้ยอันนี้เจียด้วยเครื่องเสียงซีมาถามอันนี้แคมแข่งส่วนมากผมจะตบมือด้วยตบมือเก็บอีกทีคือตบมือต้องจะแรงกว่าเลยก็คือเก็บอาการไงครับก็คือถึงก็ไม่ใช่เรามาเจียเก็บอาการเจียเก็บท้องใช่ใช่หนูก็ตบมือแรงที่เคยถามตบมือมันแรงแล้วเทคนิคก็พื้นทั่วไปใช่ใช่ใช่ครับก็มีใครอยากรู้เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ติดต่อครับ Facebook มา Inbox มาโทรมาได้เลยครับช่างยุสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะให้ช่างยุนะคะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงติดตามและกิจกรรมที่เกิดขึ้นของช่างยุก็รายการใหญ่สิ้นปีบุรีรัมย์แน่นอนแล้วได้เจอกันแน่นอนตามผลงานฝาก FC ด้วยแล้วก็เลย NGO ครับผมเสาร์อาทิตย์สุดเดือนสุดท้ายธันวาคมนะคะวันที่20 21 22นะคะที่สนามบุรีรัมย์นะคะติดตามแข่งรุ่นได้แข่งรุ่นไปแน่นอนบอกว่าก็หลายรุ่นอยู่ครับหลักๆก็เป็นตลอนี่แหละแต่ว่าอาจจะมี53ไอ้110อะไรพวกนี้พ่วงไปอีกก็คือจะไปรักษาแชมป์เก่าใช่ใช่เขาว่ามันยากกว่าได้แชมป์อีกนะใช่แล้วหาแชมป์เนี่ยใช่ยากแล้วถ้ามีคุณผู้ชมหรืออู่ต่างจังหวัดอยากขอคำปรึกษาได้เลยครับติดต่อมาทาง Facebook ได้เลยช่างยุจรัญ35เลยตรงๆเลยตรงๆเลยตรงๆเลยครับตัวเขียนธรรมดาเลยช่างยุจรัญ35เบอร์โทรเบอร์โทรก็0959491675โทรมาได้ปรึกษาได้อะไรได้ครับยินดีบางทีถ้าไม่ว่างก็ทักแชทมาเดี๋ยวผมตอบทุกคนไม่ต้องห่วงก็คือสารได้ตลอดค่าเทอมไม่พอยกเว้นเรื่องตังค์หรือว่าค่าเทอมพี่ยุ้ยคะหนูขาดค่าเทอมอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่รับคือไม่รับครับต่อให้ค้าก็ไม่รับรักครอบครัวใช่ครับรักมากด้วยไว้เจอกันข้างนอกนั่นมันบอกหรือเปล่าฝากที่ตั้งค่ะที่ตั้งสถานที่ที่คนสามารถจะเอารถเข้ามาให้ได้ซอยจรัญ35เลยครับฟังหมุดไม่ได้เลยซอยจรัญ35มาถึงแน่นอนเข้ามาแก้วเงินทองซอย1อยู่แถวแก้วเงินทองซอย1ใช่ครับตีนสะพานวัดแก้วคนแถวนี้เขาดูกันสำหรับวันนี้นะครับผมปกกองเอสนะครับและเจ๊ยาวครับต้องขอขอบคุณนะครับช่างยุจรัญ35นะครับขอบครับแล้วเจอกันในเทปหน้าครับเราจะพาไปดูเราจะพาไปชมที่ไหนครับติดตามดูครับก็ขอฝากถึงน้องๆนะครับให้มาแข่งกันในสนามดีกว่าครับได้ถ้วยรางวัลได้ชื่อเสียงมีความปลอดภัยมีอะไรหลายๆอย่างที่ดีกว่าครับผมขอบคุณครับ